ทาไม่จำกัดช่วงโรงพักโรงป่วนตอนใจสั่งมาไปๆๆมาแล้วครับเดี๋ยวไปจับเข้าไปได้ไงเนี่ยมาบอกเข้าไปดิเสพอะไรมาโอ้ยฉันเป็นตำรวจโทษครับนี่ล่ากันมาตั้งนานไม่รู้เหรอใครตำรวจใครผู้ต้องหาเนี่ยขออนุญาตครับนายโดนคดีอะไรเนี่ยจับเข้ามาเนี่ยฆ่าเมียครับโอ้ยน้องทำไมมันร้ายแรงขนาดนั้นถึงต้องฆ่าเมียด้วยฮะเรื่องเป็นไงคือเมื่อวานนี้ผมกลับบ้านมาไวกลับไปกี่โมงอ่ะก็ปกติเลิก 5:00 น.ครับแล้วเรากลับกี่โมงเที่ยงๆผมก็กลับแล้วครับผมก็เปิดประตูมาเห็นเมียใส่ชุดนอนบางๆครับโหผมก็ดีใจชื่นใจเห็นเมียนอนรอผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องขำให้เมียสนุกสนานให้มีหัวเราะจะเอาใจเมียครับผมแล้วยังไงอ่ะพอผมเล่าเรื่องขำจบปุ๊บเมียไม่ยอมขำโอ้ยแค่เมียไม่ขำมุกที่เราเล่าเด็กถึงก็ต้องฆ่ามันเลยเหรอเมียผมอ่ะมันไม่ขำแต่ชั่วที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันดันขำออกมาครับได้ยินก็เลยยิงทั้งชู้ทั้งเมียผมเลยฆ่าตายทั้งสองคนเลยเหรอครับผมโถเอ้ยปัญหาชีวิตไป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 เลยไม่ไม่ทำอะไรผมนะไปอยู่กับลวงมาในนั้นน่ะประกันเอ็มด้วยโอ้โหนี่จ้าเมื่อไหร่จะมาประกันลูกชายออกไปสักทีรอเงินเดือนครับนายผมไม่ทิ้งลูกหรอกแล้วแต่หน้าขึ้นตาน่ารักเหมือนแม่ประกันลูกออกไปแล้วรำคาญครับผมเออคนเราสมัยนี้นะมันมีคดีอะไรแปลกๆไปหมดมามาเลยต้องแจ้งเลยไม่แจ้งไม่ได้เดือดร้อนตำรวจครับเฮ้ยอะไรกันนะครับบอกเลยลูกช่วยด้วยครับใจเย็นๆขอนั่งก่อนมีอะไรมีอะไรครับมีเรื่องเลยครับงั้นไม่มาโรงพักหรอกมีเรื่องเดี๋ยวผมขอลงบันทึกประจำวันเพิ่งเกิดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เลยคือเดี๋ยวอันนี้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้พ่อตาครับพ่อตากับลูกเขยครับไปมีเรื่องกันที่ไหนเนี่ยก็เราไปนั่งกินไม้ง่ายนั่งร้านนะครับนั่งกินที่ร้านคาราโอเกะแล้วยังไงลองเล่าเอาแบบว่าสั้นๆเอาสั้นๆเลยนะครับเป็นยังไงมีเรื่องผมรู้แล้วมีเรื่องเอายาวกว่านั้นหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะที่มันมีเรื่องอ่ะเพราะอะไรอันดับแรกเลยอันดับแรกเข้าไปในร้านเข้าไปในร้านข้าวปั๊บมีเรื่องยังครับผมขอนั่งโต๊ะนี้ว่ามุมมันดีมันสวยแค่เลือกมุมนี่ก็มองหน้ากันแล้วพอมองหน้าแล้วมีเรื่องยังครับยังไม่มีเรื่องครับก็สั่งเหล้ามาสั่งเหล้าแล้วมีเรื่องยังครับแล้วก็พอสั่งเหล้ามาก็บอกว่าขอกับแก้มเยอะๆเอามาให้เต็มโต๊ะเลยออกมาเต็มโต๊ะมีเรื่องเลยเหรอครับยังก็เล่ามาสิไม่รู้เห็นเงื้อสั่งมาเต็มโต๊ะแล้วกินกันเมายังอ่ะโอ้กำลังได้ที่เลยบอกที่มีเรื่องเพราะอะไรยังไงยังไงมันมีเรื่องนี้ครับผมอ่ะเห็นเขามองหน้าผมก็แค่มองหน้าเขาต่างคนต่างมองมองกันไปมองกันมาผมก็พูดแค่คำเดียวเองพูดคำเดียวแหละครับแค่คำเดียวไม่น่ามีเรื่องนะพูดว่าอะไรมองหน้าครับเหรอแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆไม่น่ามีเรื่องเลยทำร้ายร่างกายเขาเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรเขาเลยครับโอ้โหก็ดูสภาพเลยครับผมนี่ซื่อๆอย่างนี้ครับแล้วดูพ่อผมนะครับสังขารตัวเองจะเอาไม่รอดเลยครับไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งวันไหนต้องย้ำบ่อยเฮ้ยตามมานี่เลยเหรอเนี่ยมาแล้วครับนี่ครับมาลุ้ยครับใจเย็นๆไปลุ้ยเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่โอ้โหดูเลยเดี๋ยวเห็นดีกันแน่ดูเอาเองดูสภาพดูนิ่งๆเอาคนมาไว้ก่อนเอาคนมาไว้ก่อนนิ่งๆเลยเพื่อนเฮ้ยปัญหานี้ฉันเคลียร์ให้แกเองเว้ยเฮ้ยเคลียร์สติต้องมาก่อนดีเพื่อนค่อยๆคุยครั้งนี้เขาบอกว่าแค่ใช้วาจาพูดด่าบิดาคุณเท่านั้นคุณก็ลงมือชกต่อยเขาแล้วเหรอใช่คุณตำรวจครับฟังเลยนะฮะฝั่งนั้นเนี่ยมันด่าก็จริงอยู่ครับแต่ทางฝั่งผมครับถูกทำร้ายครับคุณตำรวจทำร้ายอะไรก็ไม่เห็นเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีบาดแผลอะไรเนี่ยนี่ไงฮะดูเลยครับคุณธเนศครับผมนี่คุณยังไงเนี่ยเอามีดไปปักเขาขนาดนี้แล้วบอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายผมแต่งตัวอย่างนี้ผมจะพกอีโต้ไปเที่ยวนะครับผมแทงเพื่อนผมเดี๋ยวมีบัตรพกบัตรอะไรกันมาป่ะเนี่ยมีครับขอบัตรประชาชนหน่อยมีบัตรสีบัตรเถลิงเมางั้นผมขอควบคุมตัวคุณไว้ก่อนควบคุมผมทำไมมีใครมาประกันตัวคุณไหมใครมีเงินประกันไหมไม่มีพี่ตำรวจครับอ่ะคือผมต้องขอบอกเลยนะครับว่า
เราทั้งสองคนนั้นไม่มีอะไรจริงๆครับผมครับผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีได้ไงคุณมีมีดอยู่ข้างหลังนั่นน่ะคุณเป็นผู้ต้องหาเอ้ยมีดเนี่ยเขามีไว้เก็บไม่ได้มีมาพกโชว์ขนาดนี้นั่นแหละครับจ้าๆควบคุมตัว2คนนี้ไว้จนกว่าจะรอมีคนมาประกันเชิญเชิญข้างในก่อนเฮ้ยน้องแอมครับพ่อดูแลเพื่อนๆด้วยใช่ครับอาจารย์อะไรมันจะกระโดดงับพองเข้าไปเข้าไปเข้าไปเชิญครับเชิญครับฟันหน้าไปจำน้ำป่ะฮะเป็นไงเป็นไงนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เรื่องไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องขอควบคุมตัวคุณสองคนเอาไว้ก่อนครับผมมีใครมาประกันไหมอ๋อมีครับเดี๋ยวลูกสาวมาประกันครับอ๋อคุณมีลูกสาวใช่ไหมมีครับอ้าวมีเงินด้วยครับไม่ต้องเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้ว่าประกันคนไม่มีเงินก็ติดคุกพ่อพ่อแบงค์มาแล้วครับมาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันต้องทำยังไงบ้างคะมาประกันยังไงบ้างคุณพ่อคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็สามีค่ะโอ้โหคดีใหญ่เลยนะครับคุณนายครับเพราะว่าทำร้ายร่างกายถึงกับลงไม้ลงมือแล้วก็มีดแทงปักไว้ที่หลังเนี่ยฮะผมสาวมีเบอร์เปล่าน้องสาวมีเบอร์เปล่าด้วยทีมหน้าเลยลูกจ้าล่ะดูลูกมึงมั่งฉันละลานไปทั่วแล้วเนี่ยคุณนายครับคดีนี้อุกชะกันมากเลยนะครับพยายามฆ่าเลยนะครับผมคิดเงินประกันคนละ 100,000 บาทคนละ 100,000 ใช่ครับแต่นี่2คนก็ 200,000 ครับทั้งบ้านเนี่ยฉันเอามาแค่แสนเดียวเองอะค่ะอ้าวงั้นก็ประกันได้แค่คนเดียวครับคุณตัดสินใจกันแล้วกันครับช่วยพ่อด้วยกันฉันไม่เป็นไรเธอเข้าใจใช่ไหมอ่ะฉันเข้าใจพ่อเขาแก่แล้วนะแล้วก็ถ้าเขาไปอยู่ในคุกอ่ะมันก็ต้องลำบากอ่ะเผื่อเขาตายหงใต้คุกขึ้นมาทำยังไงอ่ะถ้าเกิดฉันเลือกอะไรไปอ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเอางี้นะเธอทำตามใจที่เธอสบายใจเลยถ้าฉันต้องเลือกอ่ะต้องเลือกทำตามที่แบบฉันสบายใจเข้าใจเข้าใจงั้นฉันขอประกันผัวค่ะประกันอยู่ที่สุดน่ารักจริงๆแล้วคุณพ่อเหรอครับปล่อยไว้ก่อนค่ะคุณครับครับผมขอแสดงความตกใจด้วยนะครับผมชินแล้วครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญสามีคุณกลับได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมคุณตำรวจไม่เป็นไรครับไปเถอะไปโชคดีครับขอบคุณนะครับจ๋าอยู่ให้ถึงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวข้ามาส่งจ้ะไปลูกเพื่อนเพลินเจริญชัยเด็กสมัยนี้ครับแล้วผมจ่าเดี๋ยวพูดหาเข้าไปไว้ไหนก่อนครับผมลุงครับนั่นฟันหรือเล็บอ๋อเล็บไม่ใจ